ในแง่ของการรับประทานโปรตีนเนี่ยเมื่อเทียบกับสารอาหารที่ให้พลังงาน3อย่างคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยตัวโปรตีนน่ะจะเป็นตัวที่กระตุ้นการเผาผลาญได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการที่เรารับประทานอาหารหมู่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกันในปริมาณที่เท่าๆกันเนี่ยกินโปรตีนเนี่ยจะกระตุ้นการเผาผลาญได้มากกว่าสักประมาณ 5-10% ดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมการรับประทานโปรตีนให้มันได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอเนี่ยจะช่วยทั้งในแง่ของเพิ่มความอิ่มเพิ่มเรื่องของอัตราการเผาผลาญสักเล็กน้อยช่วยให้กล้ามเนื้อไม่หายนะคะก็จะทำให้โดยภาพรวมเนี่ยการลดน้ำหนักของเราอ่ะมีประสิทธิภาพแต่อย่าลืมนะคะว่าการลดน้ำหนักที่จะทำให้ได้ผลที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราต้องจำกัดปริมาณพลังงานที่เรากินเข้าไปให้น้อยกว่าพลังงานที่เราจะใช้หรือว่าเบิร์นมันออกมามันถึงจะเกิดน้ำหนักลดได้ค่ะเรากินแต่ผักผลไม้เพื่อลดน้ำหนักได้ไหมใช่ไหมคะแบบคนไทยจะนิยมมากมื้อเย็นกินแต่สลัดมื้อเย็นกินแต่ผลไม้อ่ะเอาอันดับแรกก่อนนะคะถ้ากินแต่ผักเนี่ยผักเนี่ยถ้าเป็นผักใบจะไม่ค่อยได้พลังงานดังนั้นเนี่ยถ้ากินแต่ผักอย่างเดียวเลยมันก็จะทำให้เราได้พลังงานน้อยน้ำหนักก็จะลดแต่ปัญหาคือกินผักเนี่ยมันไม่อยู่ท้องมันก็จะรู้สึกแบบไม่อิ่มทำให้เดี๋ยวสักพักนึงเราก็อาจจะแบบไปหาอะไรมารับประทานตอนดึกๆน้ำหนักก็จะอาจจะได้พลังงานได้แบบมากกว่าที่เราแบบทานอะไรให้มันอิ่มไปเลยมากกว่านะคะดังนั้นถ้าทานผักอย่างเดียวเนี่ยน้ำหนักลดแต่ว่ากล้ามเนื้อก็จะหายเพราะเราไม่ได้รับโปรตีนเข้าไปพอเรากลับมาทานอาหารปกติปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการที่น้ำหนักขึ้นกลับมาหรือว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าบอกว่าไปทานแต่ผลไม้ได้ไหมอันเนี้ยเราอาจจะมีความเข้าใจว่าผลไม้ทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนเป็นของที่มีประโยชน์เพราะตอนเด็กๆ เราจะเรียนเรื่องอาหารห้าหมู่ใช่ไหมคะแต่สารอาหารที่อยู่ในผลไม้อ่ะมันคือหมู่คาร์โบไฮเดรตค่ะถ้าเกิดเป็นผลไม้ที่หวานจัดอ่ะคือมันจะได้เป็นน้ำตาลแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดมันก็จะได้เป็นแป้งดังนั้นอันนี้มันเป็นหมู่คาร์โบไฮเดรตดังนั้นการกินแต่ผลไม้เพียงอย่างเดียวก็จะได้เฉพาะสารอาหารหมู่คาร์โบไฮเดรตได้ไฟเบอร์ได้วิตามินและเกลือแร่แต่เหมือนกับการกินผักเพียงอย่างเดียวก็คือว่ามันก็ทำให้เราน้ำหนักลดถ้าเรากินในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะแต่มันจะทำให้เราได้น้ำตาลนะคะถ้าเป็นเบาหวานน้ำตาลจะขึ้นได้และถ้าเกิดกินผลไม้เพื่อลดน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียกล้ามเนื้อเพราะว่าเราไม่ได้โปรตีนเข้าไปคนที่ต้องการโปรตีนเยอะกว่าปกติทั่วๆไปนะคะหลักง่ายๆคืออาจจะเป็นคนที่มีความเจ็บป่วยเช่นผู้ป่วยที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งคุณแม่ให้นมลูกอันนี้ก็จะต้องการโปรตีนมากกว่าคนปกติผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจว่าเขาอายุเยอะแล้วฟันก็ไม่ดีไม่ต้องทานโปรตีนก็ได้แต่จริงๆเนี่ยผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยนะคะในทางการแพทย์จะเรียกว่าซาร์โคพีเนียคือภาวะที่กล้ามเนื้อน้อยเนื่องจากอายุเยอะขึ้นแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ขยับกลุ่มนี้จริงๆผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่ถ้าจะให้แนะนำเขาก็จะต้องการโปรตีนอย่างน้อยเท่ากับคนปกติและในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเนี่ยยิ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องการโปรตีนมากกว่าคนทั่วๆไปด้วยค่ะก็ทำได้ตั้งแต่สเต็ปแรกคือเราก็กลับมามองดูจานอาหารของตัวเองว่าปกติอ่ะเราทานโปรตีนเพียงพอหรือยังถ้ายังทานไม่เพียงพอก็ให้เน้นโปรตีนให้มากขึ้นนะคะซึ่งโปรตีนเนี่ยคนจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นแบบเนื้อหมูเนื้อวัวแต่จริงๆโปรตีนแหล่งที่มันมาจากพืชเช่นมาจากถั่วเหลืองมาจากเต้าหู้นะคะหรือว่ามาจากนมมาจากไข่พวกนี้มันก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าทานโปรตีนจากเนื้อปลาเนื้อไก่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีเรื่องของไขมันอิ่มตัวหรือคอเลสเตอรอลเยอะนักสิ่งที่เรากล่าวไปในข้างต้นได้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทานโปรตีนเชคเสริมนะคะก็ถ้าเกิดว่าทานได้ก็เอาอาหารจริงแต่ถ้าทานไม่ได้ก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลได้ว่าเราสามารถรับประทานโปรตีนเชคเสริมได้หรือเปล่าแต่ในสำหรับคนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปทานเป็นโปรตีนเชคเสริมค่ะ